สวัสดีครับก็คลิปก่อนหน้านะได้บอกไปแล้วว่าเราจะเริ่มพูดในเรื่องส่วนของการทำการล็อกอินทำลีดเดอร์บอร์ดนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าทำในเชิงลักษณะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องไปยุ่งกับเซิร์ฟเวอร์ภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นตัวบริการที่เราเลือกใช้เนี่ยเราจะเลือกใช้บริการที่ชื่อว่าตัวนี้นะฮะตัว Prefab นะครับซึ่งตัว Prefab เนี่ยมันเป็นเรียกว่าโมบายนะครับ back end as a service นะฮะที่ทำขึ้นมาเพื่อรองรับเกมโดยเฉพาะเลยนะครับโดยที่ CEO ของ Prefab เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในบริษัท PopCap นะฮะน่าจะเคยเล่นกันนะครับเกมของค่าย PopCap นะครับมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำเงินรูปแบบการทำเงินต่างๆเนี่ยอยู่ในเนี้ยเต็มเลยครบถ้วนนะครับในตรงลักษณะของ Prefab เนี่ยมีครบถ้วนเลยนะครับก็เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ที่จะเอามาเกริ่นพูดในวิดีโอต่อๆไปเนี่ยจะมีในส่วนไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนิดนึงนะฮะตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับหนีไม่พ้นก็คือเจ้าเกมเดิมนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาพอสมควรนะครับโดยที่เราจะมีพวกหัวใจมีเพชรอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวลองกดให้ดูนี่แล้วก็มีรูปด้วยนะครับมีชื่อเราด้วยตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวลองกดดูนะฮะมาถึงปั๊บเนี่ยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอเปลี่ยนความละเอียดกลับมาเป็นปกติก่อนจะได้มองเห็นชัดๆเมื่อกี้คือความละเอียดแบบ Full HD นะครับโอเคมีความละเอียดลดลงมาแล้วนะครับรูปและชื่อที่เราจะมาเนี่ยเราจะมาจาก Facebook นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเนื่องจากว่าทดสอบในเอดิเตอร์เนี่ยมันจะสามารถได้โทเค็นมาในเชิงประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ copy แล้วเอามาใส่ได้นะครับโอเคเนี่ยนะครับอันนี้ก็รูปโปรไฟล์ผมนะอย่างเงี้ยนี่คือรูปโปรไฟล์จาก Facebook จริงๆนะครับแล้วก็ชื่อมาจริงๆลักษณะนี้นะฮะสังเกตนิดนึงว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับมีหัวใจมีเพชรอยู่นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าผมตกลงไปตายจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้หัวใจลดลงนะครับแล้วก็มีการนับเวลานะฮะว่าหัวใจจะกลับขึ้นมาใหม่เท่าไหร่ซึ่งผมเซตเอาไว้ว่าประมาณ1นาทีนะฮะซึ่งถ้าสมมุติเราตายครบจนหัวใจไม่เหลือเนี่ยเราก็จะเล่นเกมไม่ได้นะครับเกมมันก็จะหยุดไว้จนกระทั่งเราร้อยหัวใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสไตล์เกมคุกกี้รันหรือว่าแคนดี้คัสซาก้าคล้ายกันเลยนะครับซึ่งไอการที่มันสามารถนับเวลาตรงนี้ได้แล้วไม่สามารถที่จะโกงจากฝั่งไคลเอนต์ได้โกงจากฝั่งผู้เล่นได้เนี่ยมันต้องไปนับเวลาฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ต้องเป็นคนจำเอาไว้ว่าผู้เล่นคนนี้เนี่ย เหลือหัวใจอีกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เวลาในการชาร์จหัวใจดวงใหม่เท่าไหร่นะครับโอเคก็สังเกตว่าหัวใจตัวนี้เป็น0เป็น0ปั๊บนะครับเซตให้ Unity Time Scale เป็น0นะฮะทุกอย่างหยุดนิ่งทันทีนะฮะจนกระทั่งได้หัวใจใหม่กลับคืนมา2 1นะครับดึงข้อมูลมาปึ๊บน่ะได้หัวใจมาละนี่นะครับเราก็สามารถเล่นได้นะฮะนี้แล้วก็ถ้าสมมุติเราไม่อยากรอนะครับเราไม่อยากรอนะมันก็มีปุ่มตรงนี้ให้สามารถซื้อได้จะใช้เพชร10เพชรนะครับลองกดซื้อดูได้หัวใจมาละก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นกลไกตรงนี้จะสังเกตได้เลยว่าเป็นกลไกคล้ายๆกับที่เราเจอเกมในสมัยใหม่ทั่วไปนะครับเป็นกลวิธีที่จะทำยังไงให้ผู้เล่นกลับมาเล่นบ่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเล่นทีเดียวจบเกมไปเลยอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์นะครับมีชื่อเราอยู่ตรงนี้นะฮะหรือแม้แต่กดดูไฮสกอร์นะฮะก็มีไฮสกอร์อยู่ตรงนี้นะครับขอปรับโหมดกลับนี่นะครับไฮสกอร์ตรงนี้นะครับนี่มันก็จะบอกนะครับข้อมูลตรงนี้ก็โดนเซฟไว้ที่ฝั่ง Prefab นะครับเราก็สามารถดึงมาได้นะฮะลักษณะนี้เลยง่ายนี้เลยนะครับแล้วก็ข้อดีของ Prefab จริงๆเนี่ยนะมันดีตรงที่ว่า
เราสามารถที่จะไปแก้ไขข้อมูลที่อยู่ตรงนี้ที่เราเซฟไว้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยได้ผ่านไปแฟบโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวลองยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติเราไปที่นี่เลยนี่นะครับอันนี้ไปดูหน้าแดชบอร์ดนะครับเกมที่เรากำลังเล่นอยู่คือตัวนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันเก็บสถิติไว้ทุกอย่างหมดเลยนะฮะจะเก็บพฤติกรรมไว้หมดใครทำอะไรไว้บ้างตอนไหนนะครับแต่สังเกตว่าเนี่ยที่เราเพิ่งซื้อไปมันก็เก็บไปด้วยนะครับซื้อไปเสร็จปั๊บเงินลดจาก60หรือ50นะฮะเนี่ยบอส1นะ using 10 gem นะครับนะได้ extra life มานะฮะได้ชีวิตเพิ่มมานะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราลองกดไปที่ตัว player นะครับจะสังเกตเห็นเลยว่ามันได้ข้อมูลเรามาหมดเลยทุกอย่างนะฮะเนี่ยนะครับได้ข้อมูล Facebook ได้ข้อมูลอะไรพวกนี้มานะครับก็มันก็จะเป็นพวก ID นะฮะพวกนี้ก็เป็น Facebook ID ต่างๆนะครับซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดจะอยู่ตรงนี้เนี่ยตรง Virtual Currency อย่างนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้ชีวิตเราหายไปแล้วเนาะจาก60หรือ50ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะกดนะฮะกดเจมตรงนี้นะครับแล้วก็แอบไปเพิ่มได้เลยครับเรียบร้อยนะครับพอเราเล่นเกมนะฮะหรือว่ามันไปดึงข้อมูลอะไรมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็โอเคเป็นร้อยแล้วเห็นไหมเปลี่ยนได้อย่างนี้เลยครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะสามารถที่จะเปลี่ยนจะแปลงอะไรได้แบบได้ทันทีเลยนะครับเล่นสามารถทำง่ายๆเลยหรืออย่างไฮสกอร์ตรงนี้นะครับก็สังเกตว่าจริงๆเราก็สามารถที่จะไปแก้ไขพวกไฮสกอร์พวกนี้ได้ด้วยนะฮะแก้ไขได้หมดเลยและนี่ก็คือข้อดีของเจ้าเพย์แฟตนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วมันยังทำได้อีกหลายอย่างนะฮะที่ยังไม่ได้กล่าวถึงไปก็ยกตัวอย่างเช่นเดลี่รีวอร์ดนะครับประมาณว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะได้ของขวัญอะไรที่สุ่มออกมานะครับก็จะมีกลไกให้เราสร้างของรางวัลเอาไว้นะครับแล้วก็สุ่มว่าจะดึงชิ้นไหนออกมาเทค่าน้ำหนักในแต่ละวันหรือว่าเป็นโปรเกรสซีฟรีวอร์ดนะครับเล่นติดต่อกันวันแรกได้ชิ้นนี้วันที่2ได้ชิ้นนี้นะวันที่3ได้ชิ้นนี้นะครับแต่ถ้าวันที่3แล้วหยุดเล่นไปเกิน24ชั่วโมงหรือว่าเกิน48ชั่วโมงนี้แล้วแต่เราจะเสร็จว่าเป็นเท่าไหร่นะครับมันก็จะย้อนกลับมานับ1ใหม่อีกครั้งนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้น PayFab ก็ช่วยทำให้มี user retention นะฮะกลับมาเล่นได้บ่อยๆด้วยกลไกลักษณะนี้นะครับหรือว่า usermonetization นะครับวิธีการทำเงินนะฮะเพชรแฟบก็สามารถทำได้เพราะอย่างเพชรตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่าเพชรเมื่อกี้คือเราไปใส่ค่าเพิ่มอีกจริงๆเราสามารถกดซื้อได้นะครับช่องทางการซื้อก็มีประมาณแล้วแต่เราจะผูกกับบริการตัวไหนเลยถ้าไปผูกกับ Exola Exola ก็บอกบริการฉันจ่ายเงินได้200วิธีนะครับหรือผูกกับ Facebook ก็จ่ายเงินได้ Facebook ก็ได้จ่ายเงินได้ PayPal ก็ได้ Steam ก็ได้นะครับมันก็จะมีวิธีการจ่ายเงินในค่อนข้างหลากหลายนะครับแน่นอน Google Pay นะครับหรือว่าiTunesก็จ่ายผ่านได้ทั้ง2อย่างนะครับได้หมดเลยนะฮะนะนอกจากมี user retention แล้วนะครับมีในส่วนของ user monetization แล้วก็ยังมีในส่วนของพวก cross promotion ด้วยนะครับ user acquisition นะฮะก็คือวิธีการที่จะได้ผู้เล่นมาเพิ่มนะครับเราก็จะมีกลไกตัวนี้มันจะมีกลไกในการลักษณะทำ cross promotion นะครับหรือว่ามี redeem code นะฮะคือถ้าเราเล่นมากกว่า1เกมของ publisher นี้นะฮะเราก็จะได้รางวัลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าเราเชิญเพื่อนไปนะแล้วก็เพื่อนก็รับคำเชิญเราในการเล่นเกมเราก็ได้ของซึ่งเราเจออยู่แล้วในพวกเกม Facebook นะครับก็มีกลไกอยู่นี้ด้วยซึ่งกลไกที่พูดมาทั้งหมดตรงเนี้ยโดยหลักๆแล้วนะครับมันเป็นกลไกที่ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์หมดเลยนะครับแล้วต้องเขียนเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาพอสมควรเพื่อใช้จัดการกลไกพวกนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าของ PayFab ที่ดีอีกอย่างคือเราสามารถที่จะเขียนลอจิกฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับผ่านตัวสิ่งที่เรียกว่า Cloud Script เนี่ยนะฮะนี่คือตัวอย่าง Cloud Script ก็จะเป็น JavaScript ปกตินะครับตรงนี้เราก็เลยสามารถที่จะกำหนดกลไกต่างๆขึ้นมาได้นะฮะอย่างตรงหัวใจหรือว่าเพชรเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้ไปแก้ไขในฝั่งของผู้เล่นนะฮะมันโยนเข้าไปแก้ไขในฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นการที่จะโกงหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะยากลำบากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถทำกลไกในการทำเดลี่นะหรือวีคลี่หรือจะมันลี่ก็ได้นะครับได้หลากหลายนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังมีในส่วนของคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ตรงนี้มี Title News นะครับเราสามารถที่จะส่งข่าวสารนะฮะเข้าไปที่ตามแอปของเราได้เลยนะครับทันทีมีข่าวสารอะไรพิเศษปุ๊บส่งปั๊บมันเด้งขึ้นแอปทันทีนะฮะในลักษณะนี้นะครับ
หรือว่า Title Data พวกนี้ก็จะเซฟข้อมูลลงไปหรือแม้แต่เก็บไฟล์ก็ยังสามารถเก็บได้นะครับมีหลากหลายพอสมควรเลยนะฮะมีพวกรีพอร์ตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่สรุปมานะครับดาวน์โหลดเป็น CSV มานั่งดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับแล้วก็มีแอดออนนะฮะแอดออนนี่เท่มากก็คือเราสามารถจะไปผูกเข้ากับบริการนะฮะที่เสียเงินต่างๆหรือไม่เสียเงินถ้ายังใช้ไม่ถึงลิมิตนะครับเช่นสามารถที่จะได้อย่างอันนี้นะฮะInnovate เนี่ยครับมันก็จะเป็นฟอรั่มนะครับใครเคยเล่นเกมของค่ายเกมล้อเขาจะรู้ว่ามันมีฟอรั่มอยู่ภายในเกมใช่ไหมฮะเราก็สามารถมีฟอรั่มอยู่ภายในเกมของเราได้ใช้ผ่านตัวพวกนี้นะครับดึงข้อมูลจาก GitHub ได้อย่าง Cloud Script เมื่อกี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอา Cloud Script ที่เราเขียนไว้ไปเก็บไว้ใน GitHub ได้นะครับแล้วค่อยโหลดมาใช้งานนะครับมันก็ซิงกันนะครับหลายๆตัวนะครับยังอยู่ในช่องทางของ Coming Soon นะฮะแต่ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็อย่างที่เห็นมีโฟตอนนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะผูกเข้ากับโฟตอนได้ดีมากนะครับเพราะว่าตอนแรกมันเกิดขึ้นมานี่มันเกิดมาแบบเพื่อแทบจะมองไอ้ตัวนี้เป็นหลักเพื่อจะทำมัลติเพลเยอร์เลยนะครับและแน่นอนแพลตฟอร์มต่างๆก็รองรับหมดเลยนะครับในการที่เราจะล็อกอินนะฮะล็อกอินที่ผมทำให้ดูเนี่ยมันล็อกอินผ่าน Facebook แต่มันจะล็อกอินด้วย Apple หรือ Google ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะล็อกอินด้วยตัวไหนเนี่ยรองรับหมดเลยตรงนี้หรือแม้จะล็อกอินด้วย ID เครื่องก็ได้นะครับข้อเสียก็คือเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็เริ่มเกมใหม่นะครับลักษณะนี้เพราะฉะนั้นของตัว PayFab เองเนี่ยบริการมันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับแล้วถามว่ามันฟรีไหมนะฮะมันฟรีไหมเราจะสังเกตว่าถ้าสมมุติกดไปในส่วนของตัวลิมิตนะฮะลิมิตตรงนี้นะครับมันก็จะแจ้งเพิ่มเติมขึ้นมาว่าแคตตาล็อกไอเทมนะฮะเราสามารถมีไอเทมต่อ1เกมของเราเนี่ยมีได้กี่ไอเทมนะครับมันจะฟิกไว้ที่250ไอเทมนะฮะซึ่งเอาเข้าจริงถ้าเราเน้นทำเกมให้มันเสร็จเร็วแล้วก็เน้นทำเกมเพื่อรายได้เนี่ยก็คงไม่จำเป็นต้องไอเทมเยอะถึงเกิน250ไอเทมขนาดนั้นนะฮะแค่นี้ก็พอแล้วก็สามารถใช้ฟรีได้แต่ถ้าสมมุติว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้ตรงเนี้ยแล้วมันเกินตามที่เขากำหนดไปตรงเนี้ยนะฮะมันเกินตามที่เขากำหนดไปเราก็สามารถที่จะเสียเงินนะครับในแต่ละโมดูลตรงนี้ได้เฉพาะโมดูลนี้นะฮะไม่จำเป็นต้องเสียทั้งหมดนะครับหรือว่าสามารถจ่ายประมาณผมจำไม่ได้ละอาจต้องเข้าไปที่เว็บมันเข้าไปที่เว็บมันเลยแล้วกันมันจะมีแบบเหมาจ่ายนะครับแบบเหมาจ่ายนี่อยู่400ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับอันนี้คือเป็นแบบเหมาจ่ายเลยนะฮะก็สามารถที่จะเพิ่มอะไรหลายๆอย่างเข้าไปได้จากข้อจำกัดตรงนั้นนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าเราจะเพิ่มตรงนี้ได้เนี่ยให้มันทำลายข้อจำกัดพวกนี้ได้แสดงว่าคนที่เล่นเกมเรามันเยอะมากแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าคนที่เล่นเกมเราเยอะมากรายได้แค่400ดอลลาร์ต่อเดือนมันก็จะนิดเดียวฮะนะฮะไม่เยอะเลยนะครับเพราะถ้าเล่นเยอะจริงๆนะวันนึงก็อาจจะได้พันดอลลาร์อัพนะครับเป็นไปได้นะฮะในของคนไทยทำกันมาแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นเงินตรงนี้เลยค่อนข้างคุ้มเพราะเราแทบไม่ต้องไปเซตอัพหลังบ้านอะไรเองขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้ PayFab ดูแลให้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติอยากจะไปเชื่อมกับเซิร์ฟเวอร์เป็น dedicated server ของเราเองนะเซิร์ฟเวอร์ภายนอกของเราเองตั้งขึ้นมา PayFab ก็รองรับนะครับสามารถที่จะเชื่อมเข้ากับบริการ PayFab ได้ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเราที่เราตั้งขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะรองรับหลายอย่างมากนะฮะหลายอย่างมากๆเลยนะครับแต่ที่ผมมองคือมันเหมาะกับอินดี้เดเวลลอปเปอร์มากนะครับเหมาะกับที่จะลอนช์ตัวเกมเพื่อทดสอบอะไรต่างๆนะฮะค่อนข้างที่จะเพอร์เฟคมากนะครับโดยตัว PayFab เองแล้วเนี่ยมันก็มีบริการเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะในส่วนของแบ่งออกมาเป็นเกมแมเนเจอร์กับเกมเซอร์วิสตรงนี้นะครับตัวเกมแมเนเจอร์ก็ประมาณนี้นะฮะก็สามารถที่จะ customer support คือเมื่อกี้สังเกตคนที่ล็อกอินเข้ามาในเกมเราเราได้ถ้าเขาล็อกอินด้วย Gmail นะเราก็จะได้อีเมลเขามาด้วยนะครับแต่ Facebook เราก็ได้มานะครับเพราะฉะนั้นเราได้มาค่อนข้างที่จะหลายอย่างนะครับในการเก็บตรงนี้ไว้แล้วก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูเรารู้ว่าทำเกมบนแฟนเพจก็ได้นะครับเปิดแฟนเพจของเกมขึ้นมาแข่งขันกันนะให้เล่นเกมบนแฟนเพจนะใครชนะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเพจให้นะครับขอเพียงแค่ชื่อ Facebook คุณเราไปเพิ่มเพจให้ทำได้หมดเลยนะฮะมอนิเตอร์ทำรีพอร์ตต่างๆทำได้เกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ที่มันสามารถทำพวกนี้ได้ทั้งหมดเพราะมันมีเซอร์วิสพวกนี้คอยเป็นแบ็คเอนด์อยู่นะครับก็เรียกว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายลงลึกกันอีกทีนะฮะว่าแต่ละส่วนเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ตรง2ตัวนี้นะฮะ data ที่มันแบบเรียลไทม์เลยนะครับมันก็มีอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับจะทำ AB testing ต่างๆทดสอบอะไรมีให้หมดเลยนะฮะนี่คือข้อดีของเจ้า PayFab นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมันต่อเข้ากับตัว Unity นะฮะมี SDK ของ Unity ให้แล้วก็เอาเข้าจริงมันมี SDK ของเกือบทุกตัวฮะของทุกตัวที่ดังๆ Android iOS
มีครบหมดนะครับก็สามารถนำมาใช้ได้นะฮะถ้าใครจะทำเกมนะครับผมแนะนำตัวนี้เลยนะฮะเรียกว่าทำขึ้นมาเพื่อรองรับให้เราสามารถที่จะหาวิธีทางทำเงินจากเกมนะฮะรูปแบบต่างๆที่มันจำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ช่วยตัวนี้ช่วยได้หมดเลยนะครับนี่ก็คือเพย์แฟบนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปถัดไปเนี่ยเราจะเริ่มมานั่งอธิบายกันแต่ละส่วนนะครับว่าเราจะเริ่มทดลองใช้เพย์แฟบเนี่ยเพื่อทำการเรียนรู้มันเนี่ยมันจะมีส่วนไหนบ้างนะครับและแน่นอนหนีไม่พ้นนะฮะตอนแรกโค้ดตัวอย่างเพย์แฟบมาเนี่ยมันก็จะเป็นโค้ดแบบเพื่อให้เราเทสอะนะทดลองเล่นดูมันจะวนกันอยู่ไฟล์เดียวเนี่ยนะครับซึ่งส่งผลให้เวลาเอาไปใช้ในเกมเนี่ยมันดูแล้วรกมากมันแยกส่วนไม่ได้นะครับเวลาจะไล่โค้ดจะไล่ลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนคลิปก่อนๆเราพูด MVC ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มีการแปลงโค้ดนะครับจากโค้ด example นะฮะของตัว PayFab นะครับมาเป็นโค้ด MVC ที่อยู่ในเจ้าเกมเจ้าถั่วเนี่ยนะฮะถั่วยิง UFO เนี่ยเหมือนเดิมนะครับเราก็มีการแปลงให้ดูนะฮะแล้วก็แน่นอนถ้าเป็นในตัวอย่างของตัว PayFab เนี่ยมันจะยังไม่มีตัวอย่างที่ Facebook Login นะครับเราก็จริงๆก็พอหาได้จากเกมที่เขาทำขึ้นมาทำมันเป็นโชว์เคสนะครับมันชื่อเกมว่า Unicorn Battle นะฮะอันนั้นจะโชว์เคสทุกอย่างที่ PayFab ทำได้เลยนะครับอยู่ใน Unicorn Battle นะฮะUnicorn Battle หน้าตายังไงปิดไปแล้วมั้งอ๋อมี push notification ก็ทำได้นะครับอ่ะนี่คือเกม Unicorn Battle นะครับโค้ดต่างๆที่อาจจะไม่มีใน example นะครับเราก็สามารถจะไปลองดูใน GitHub ของ Unicorn Battle ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Friend List Dynamic Gameplay การ Saving ต่างๆนะฮะ Virtual Item Inventory นะฮะอย่างไอตัวเกม Unicorn Battle เนี่ยมันมี Store เยอะมากนะสโตร์สำหรับคนมือใหม่สโตร์สำหรับคนจ่ายตังค์ปานกลางสโตร์สำหรับคนจ่ายตังค์เยอะมากนะฮะหรือว่าสโตร์สำหรับอีเวนต์พิเศษถึงจะปรากฏสโตร์นี้ขึ้นมาเท่านั้นนะครับนะแล้วก็เนี่ยครับ Real Money in App Purchase นะครับสโตร์พวกนี้ก็ใช้เงินจริงซื้อได้นะฮะหน้าตาเกมไม่มีอะไรก็เทิร์นเบสนะสู้กันปกตินะครับสู้กันด้วย Data เนี่ยนะฮะลักษณะนี้มี Achievement ให้จัดการนะครับเรียกว่ามีครบหมดจริงๆนะฮะนี่ฝั่ง Cloud Script ต่างๆนะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวนี่นะฮะนี่สโตร์ที่มันมีนะครับเมื่อกี้นี้เป็นแวบๆนี่คือช่องทางการชำระเงินนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะฮะที่มัน implement ให้ดูนะครับซึ่งถ้าสมมุติอยากจะไปต่อกับพวก Android เนี่ยเราสามารถใช้ Open IAB ได้นะครับนั้นก็ต่อได้อีกหลายตัวเลยคือตรงเนี้ยอยากจะใช้บริการของอะไรก็ได้มาเสียบได้เลยนะครับมาเสียบได้เลยนะนั่นก็เป็นข้อดีมากๆของตัว PayFab นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยอย่าง Facebook มันไม่มีเนี่ยอย่างไอตัวที่จะสอนเนี่ยก็จะมีพูดถึง Facebook ให้ดูด้วยนะครับดึงข้อมูลมายังไงนะครับซึ่ง Facebook SDK สมัยนี้มันง่ายกว่าเดิมมากเลยนะฮะทำบริการมาให้ดีมากๆเลยนะครับแต่โอเคมันก็ยังต้องลงอะไรหลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวมานั่งอะไรอธิบายไปนะครับก็เอารูปมาลงตรงนี้ใน Unity อย่างงี้นะครับแล้วก็มานั่งพูดกันว่าจะทำลีดเดอร์บอร์ดยังไงนะฮะหรือว่าจะทำตัวหัวใจนี้ยังไงซื้อหัวใจอย่างงี้ได้ยังไงนะฮะเพราะมันต้องไปซื้อฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนาะนะฮะแล้วก็หลักๆเมื่อกี้จะเห็นปัญหานิดนึงนะฮะถ้าสมมุติเราเปลี่ยนความละเอียดเป็น Full HD ลักษณะนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นนะฮะ UI มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการนะครับเราจะต้องแก้ไขยังไงนะฮะในส่วนนี้ก็จะมีการเกริ่นพูดถึงมาทั้งหมดนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นคลิป intro นะฮะบอกว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนจริงๆมันยังมีอีกมากกว่านี้นะฮะพวก daily reward หรือว่าพวก progressive reward อะไรต่างๆนั่นก็จะทยอยตามมานะครับ achievement จะทยอยตามมาก็พยายามจะพูดให้ครบทั้งหมดนะฮะเพื่อให้เกิดไอเดียแล้วนำไปดัดแปลงเข้ากับซอสโค้ดที่ซื้อมานะฮะที่มันไม่มีบริการพวกนี้นะฮะทำให้มันมีบริการพวกนี้เข้าไปนะครับก็ทำให้เกมมันมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องไปทำเซิร์ฟเวอร์ต้องไปเขียนโปรแกรมฝังเซิร์ฟเวอร์ได้แบบนะแล้วก็มาติดต่อกับ Unity แบบโอ้โหก็เรียกว่าเป็นการลงทุนทั้งแรงทั้งเวลานะครับอันนี้มีคนช่วยเราลงทุนละเราแค่เอาไปใช้นะครับเรียนรู้มันนิดนึงก็ไม่นิดนะแต่ก็ดีกว่าไปนั่งเขียนเองมากนะครับโอเคครับ